ตราคาให้เพื่อนๆละนะครับเดี๋ยวจะมาต่อว่าผมอีกว่าไม่อัปเดตเว็บเลยนะครับดูแต่รุ่นอื่นนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาดูเว็บ 110i นะครับ2021ตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตราคาเพื่อนๆนิดนึงนะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็ไม่ถ่ายคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าอัปเดตราคาให้หน่อยนะครับราคาอยู่เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ต้นจัดให้ดูสักนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับเป็นตัวท็อปสีน้ำเงินนะครับเดินดูรอบคันเลยครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีราคาตารางการผ่อนให้ทุกท่านเลยนะครับเผื่อใครสนใจเข้ามาดูได้ร้านซุ้งเกษตรยนต์ครับอยู่หน้าเทคโนราชพัฒนะครับโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมานะครับน้ำเงินฟ้าที่ผมถ่ายนะครับมีแดงแล้วก็สีเทาดำนะครับนี่มีทั้งหมด3สีนะครับเป็นตัวล้อแม็กนะครับตัวท็อปสุดราคาตอนนี้อยู่48,500นะครับเดี๋ยวผมเดินผ่านดูจุดเด่นนิดนึงนะครับก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับส่วนไฟเลี้ยว2ข้างนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเผื่อใครหลอดขาดอะไรพวกนี้ครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ Honda เงาเลยครับครอบด้วยสีดำนะครับฝั่งโคนด้านหน้าก็เป็นสีน้ำเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Wave I นะครับแบบนี้เป็นแบบเรียบๆนะครับกับพื้นไปเลยเพราะหลายท่านอาจจะเคยเห็นคลิปผมไม่หลายคลิปอันนี้ผมจะพูดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เดินดูช้าๆเลยครับกองน้ำนะครับมาดูกองน้ำนิดนึงนะครับด้านล่างก็จะมีสีดำนิดนึงนะครับบังลมตัวหลังด้วยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนุ่มนะครับตัวนี้ไม่สามารถทำสีได้นะมีเพื่อนๆเอาไปทำสีนะครับมันลอกนะครับพอลอกปุ๊บมันจะออกไปเป็นแผ่นเลยจะเป็นรถเก่าเลยครับไม่ต้องทำสีนะครับตัวนั้นแต่ว่าพลาสติกตัวนี้สามารถทำสีได้นะครับที่มันแข็งๆอ่ะตัวนี้ทำได้นะครับขนาดยางหน้านะครับเบอร์70/90/17นะครับตัวนี้เป็นยางมียางในนะยางนอกก็เป็นของ V Rubber นะครับล้อแม็กเป็น5ก้านสีดำโชคหน้าก็เป็นสีดำนะครับเป็นดิสระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะครับไล่มาด้านหลังนะครับครอบโซ่นะครับก็จะเป็นสีดำสวิงงามเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีการบำรุงรักษายางให้ด้วยนะครับบำรุงรักษาโซ่นะครับลองอ่านดูนิดนึงนะครับจะได้ใช้นานๆนะครับชุกหลังก็เป็นสีดำนะครับดำเงานะครับชุกหลังล้อแม็กเป็นสีดำด้านนะครับขนาดยางหลังก็เบอร์80/90นะครับคอ17เป็น V Rubber เหมือนกันนะครับก็บอกก่อนนะครับสำหรับ Wave 110i 2021นะครับมันจะมี2ล็อตนะล็อตหนึ่งจะเป็นยาง IRC อีกล็อตหนึ่งจะเป็น V Rubber นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเกรดยางเท่ากันนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับจับหลังนะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งเป็นสีดำไฟท้ายเป็นหลอดมีไส้ไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับกันร้อนท่อเป็นแบบเงาเลยครับวิ่งๆเลยมาดูใต้เบาะนิดนึงนะครับใต้เบาะนะครับเพิ่มขนาดขึ้นมาจากตัวเก่านะครับตัวชุม2020นะครับแต่ว่าไม่สามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะมันใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่าหมวกกันน็อกอะครับวางไม่ได้เลยครับเพิ่มความจุเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีอัตราการประหยัดน้ำมันให้ด้วยนะครับ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ทาง Honda เขาทดสอบมานะครับมีแบตเตอรี่ก็หันไปด้านหน้านะครับมีเพื่อนๆถามอยู่ว่าแบตเตอรี่อยู่จุดไหนนะครับนี่นะครับอยู่ใต้กล่องยูบ็อกซ์ในกล่องยูบ็อกซ์เลยนะครับเนี่ยมันจะมีน็อตยึด3ตัวเวลาไขออกนะครับใช้ไขควงตัวสั้นนะถ้าไขควงที่ติดมากับรถแบบนี้ไม่ได้นะผมเคยละปลายมันหักเลยนะครับใช้ไขควงตัวสั้นด้านมันสั้นนะครับมันจะขันง่ายกว่านะครับถ้าตัวยาวมันจะติดด้านหลังนะครับ
จะมันจะขันยากนะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับนี่ในกล่องอีบ็อกซ์ก็จะมีสมุดรับประกันคู่มือการใช้นะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหัวฉีดรับประกัน5ปีหรือ 50,000 โลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับถังน้ำมันก็จุใหญ่จากใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่ากี่เครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกใหม่นะครับบล็อก2021ก็อาจจะนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าเสียงเครื่องดังอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ทาง Honda แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับใครอยากได้ก็มาจัดได้เลยนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเลยนะครับระบบเกียร์ก็เป็น4เกียร์วนนะครับถ้าเราอยากกดเกียร์ว่างต้องจอดรถก่อนนะครับถึงจะเข้าเกียร์ว่างได้แต่ถ้าเราขับไปก็กด1 2 3 4แบบนี้เลยนะครับระบบปิดเกียร์วนนะครับนี่กุญแจก็เป็นล็อก2ชั้นเลยนะครับ2ชั้นคือเวลาเราปิดล็อกปุ๊บตอนนี้มันจะปิดม่านตัวนี้ให้ด้วยนะครับให้เราใช้ที่ตู้กุญแจเงี้ยครับเปิดออกแบบนี้นะครับเวลาล็อกคอนะครับมันจะล็อกให้เราเลยมาดูหน้าปัดเลนไม้นะครับก็จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่ามีเข็มอนาล็อกให้ด้วยนะครับตรงความเร็วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีไฟตำแหน่งตัวเลขบอกเกียร์ละกันนะครับมีเกียร์ว่างแค่มีไฟเกียร์แค่ตัวเอ็นตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นตัวเลขเลยนะครับ2 1 2 3 4นะครับจะขึ้นในนี้เลยนะครับก็จะมีไฟเครื่องยนต์ไฟสูงไฟต่ำนะไฟสูงนะครับไฟต่ำไม่มีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแค่นั้นเองครับหน้าปัดเลนใหม่แล้วก็มาดูสวิตช์ด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับตัวนี้แต่ไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาจะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับกระจกก็เหมือนโฉมเก่าเลยครับเป็นเหมือนทรงใบไม้นะครับก็ใครชอบก็มาจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตารางการผ่อนเลยแล้วกันคร่าวๆที่ไหนล่ะยาวเลยนะครับเพื่อนๆชิโมสยาวเลยนะครับราคาตัวนี้อยู่ 48,500 นะครับมีทั้งหมด3สีมีแดงมีน้ำเงินมีดำอันนี้ดาวผ่านร้านนะครับใช้เงินดาวผ่านร้านนะครับตารางบนนะครับผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับเวลาเราถ่ายผมถ่ายตารางการผ่อนเนาะนี่ครับตารางบนเนี่ยคือดาวผ่านร้านนะครับถามว่าราคาตอนนี้สูงขึ้นไหมนะครับปรับขึ้นอีก500นะครับเพื่อนๆผ่านร้านใช้เงิน 7,000 นะครับผ่อน 4,212 งวดนะครับ 2,480 24งวดนะครับ 1,780 36งวดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินดาว9บาทส่ง 2,600 อีก1บาทนะครับ36งวดนะครับลองเข้ามาดูนะครับมีทั้ง2ไฟแนนซ์เลยนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับอันนี้เฟซนะครับนี่ไลน์นะครับเบอร์โทร0819779592นะครับสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับอันนี้คืออัปเดตราคาให้เพื่อนๆละนะครับเดี๋ยวจะมาต่อว่าผมอีกว่าไม่อัปเดตเวฟเลยนะครับดูแต่รุ่นอื่นนะครับโอเคนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับอยากดูรุ่นไหนที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับที่ดูนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ซ้ำๆแล้วกันนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ